ท่านผู้ชมครับปัญหาเศรษฐกิจนั้นเกิดขึ้นมาแทบจะทุกเมื่อเช้าวันนะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีวิกฤตต่างๆเราก็ได้ยินคำว่าปัญหาเศรษฐกิจแต่ในช่วงนี้ทั้งวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั้งสงครามรัสเซียยูเครนรวมแล้วเป็นการกระหน่ำซ้ำเติมสภาพเศรษฐกิจในประเทศของเราอย่างยิ่งนะครับเช่นนี้แล้วเราจะทำอย่างไรรัฐบาลมีมาตรการอะไรบ้างที่จะเตรียมการรองรับมาตรการที่ว่านี้จะรับมือปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจที่มารุมเร้าอยู่ณขณะนี้ได้มากน้อยขนาดไหนเราจะเผชิญอะไรบ้างในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาววันนี้คุณพิมพ์พิมลปัญญานะจะมาคุยกับเราครับคุณพิมพ์พิมลครับเท่าที่ติดตามข่าวคราวทางด้านปัญหาเศรษฐกิจมาณขณะนี้เนี่ยพอจะบอกท่านผู้ชมได้ไหมครับว่าเราจะรับมือมันได้ไหมด้วยมาตรการต่างๆที่รัฐมีอยู่หรือเปล่าตอนนี้มีอยู่บ้างอะค่ะแต่ว่าอยากจะปูพื้นด้วยเรียกว่าเป็นโครงสร้างเศรษฐกิจของไทยที่ไม่เหมือนกับต่างประเทศอันนี้ถ้าสมมติว่ายกตัวอย่างว่าตอนนี้ทุกประเทศเจอวิกฤตคือเดิมคือโควิด-19 แล้วก็มาทับถมด้วยสงครามระหว่างยูเครนกับรัสเซียใช่ไหมคะแล้วทำให้อย่างเช่นราคาน้ำมันสูงเงินเฟ้อพุ่งแต่ด้วยพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่ไม่เท่ากันอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาเงินเฟ้อพุ่งก็จริงแต่เขาเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนั่นเป็นเพราะว่าเศรษฐกิจเขาฟื้นตัวค่ะเขาสามารถที่จะทำให้ดอกเบี้ยสูงขึ้นได้คือคนมีเงินที่จะจับจ่ายแต่พอมามองไทยเนี่ยไทยคือถ้าเงินเฟ้อสูงขึ้นแปลว่าราคาสินค้าขยับเพิ่มขึ้นแต่ปรากฏว่ารายได้เนี่ยฝากรายได้เนี่ยไม่ได้โตตามการขยายการบริโภคไม่ได้โตตามเพราะฉะนั้นเราจะอยู่ในภาวะที่ลำบากกว่าพอพื้นฐานเราเป็นแบบนี้แล้วนะคะแล้วสิ่งต่างๆมันแพงขึ้นเนี่ยมันทำให้เราเหมือนกับโดนซ้ำเติมค่ะอย่างเช่นน้ำมันใช่ไหมคะน้ำมันแพง 90% เรานำเข้ามาเพื่อกลั่นเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถควบคุมได้ว่าเราจะให้ราคาน้ำมันถูกได้อย่างไรสิ่งที่รัฐบาลพยายามทำตอนนี้ก็คือตรึงเฉพาะดีเซลไม่เกิน30บาทต่อลิตรและมีแนวโน้มว่ามีข้อเสนอนะคะจากทางสำนักงานกองทุนพลังงานเนี่ยว่าจะไม่ให้ช่วยเหลือสำหรับดีเซลราคาแพงที่เป็นดีเซลพรีเมียมก็กำลังหาแนวทางกันอยู่ว่าจะทำยังไงดีคือดีเซลถ้าอื่นๆอ่ะก็อ่ะตรึง30แต่เฉพาะตัวนี้เพราะว่ามันยังใช้เงินทุนของกองทุนอุดหนุนกันทั้งหมดเลยอ่ะไม่ว่าจะราคาเกิน30หรือเปล่าก็ยังใช้เงินกองทุนเหมือนกันแต่ผลออกมาไม่เหมือนกันเงินกองทุนต้องมีจำกัดแน่นอนเพราะฉะนั้นนี่ก็คือสิ่งที่กำลังมองกำลังทำรวมไปถึงการอุดหนุนกลุ่มของเปราะบางก็คือผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นหลักแต่ความเดือดร้อนตอนนี้มันไม่ได้หมายความว่ามีเฉพาะผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะเพราะว่าเวลาน้ำมันขยับขึ้นแบบเป็นประวัติการณ์นะแล้วเราก็ตกใจนะคะนึกขึ้นทีละ1บาทแล้วก็แม้ว่าจะมีลง1บาทแต่มันก็ยังลงได้ไม่เท่ากับตอนขึ้นนะคะมันก็ทำให้ทุกคนเนี่ยเดือดร้อนกันทั่วหน้าคุณพิมลเปิดฉากด้วยราคาน้ำมันซึ่งแน่นอนครับถ้าราคาน้ำมันขึ้นอะไรสินค้าต่างๆเนี่ยมันก็อาศัยการขนส่งกระแสน้ำมันก็ขึ้นกันหมดแต่วิกฤตรัสเซียกับยูเครนไม่ใช่กระทบแค่ราคาน้ำมันเอาเป็นว่าข้าวสาลีข้าวโพดหรือว่าถั่วเหลืองอะไรที่มาจากรัสเซียกับยูเครนเป็นแหล่งส่งออกที่ขนาดใหญ่มากนะครับใช่ค่ะและไทยก็ใช้สินค้า2ตัวนี้ข้าวสาลีข้าวโพดมาเป็นส่วนผสมของอาหารสัตว์ยังไม่นับถึงเรื่องของปุ๋ยรวมแล้วจะมีผลกระทบต่อภาคเกษตรอย่างยิ่งค่ะเราทำยังไงครับก็คือปุ๋ยเนี่ยรัสเซียยูเครนเป็นแหล่งแร่ธาตุที่สำคัญเพราะฉะนั้นเขาก็จะเมื่อมีวิกฤตการสงครามมันก็ต้องชะลอการส่งออกรวมไปถึงพวกกลุ่มธัญพืชทั้งหลายด้วยนะคะก็ประมาณ1ใน3มาจากประเทศกลุ่มเหล่านี้นะคะทีนี้ไทยเนี่ยทำยังไงไทยก็ไปซื้อมาไม่ได้อะค่ะสิ่งที่ทำตอนนี้ก็คือการปลดล็อกอย่างเช่นเดิมเนี่ยเราเคยมีกฎว่าเราจะอุ้มเกษตรกรกลุ่มปลูกข้าวโพดในไทยเพราะเมื่อก่อนเนี่ยข้าวโพดเราปลูกเยอะมากเลยแล้วก็ไม่มีคนรับซื้อทีนี้ของมันเหลือก็เลยมาตั้งกฎว่าถ้าอย่างนั้นต้องซื้อข้าวโพดในประเทศ3ส่วนแล้วผู้ประกอบการอาหารสัตว์ถึงจะมีสิทธิ์ที่จะไปซื้อข้าวสาลีจากต่างประเทศ1ส่วนตอนนี้กำลังหารือกันว่ายกเลิกกฎนี้
แต่มันยังไม่มีผลเพราะว่ายังไม่มีการมาระบุโควต้าระบุกำหนดวันเวลามันไม่เหมือนกับเราเข้าร้านสะดวกซื้อนะคะที่เวลาเข้าไปซื้อของกินเรากินได้เลยถ้าจะซื้อของพวกนี้ค่ะมันต้องอาศัยระยะเวลาแล้วก็การขนส่งและยิ่งพออย่างยูเครนกับรัสเซียที่ถือว่าถ้าเทียบระยะทางกับอย่างกลุ่มอเมริกาเนี่ยค่ะซึ่งเป็นเป้าหมายต่อไปที่เราจะไปซื้อเนี่ยมันอยู่ใกล้กว่าเยอะค่ะครับยิ่งไปทางโน้นยิ่งต้องใช้เวลามากขึ้นค่าระวางเรือค่าขนส่งก็ใช้เวลาเพิ่มมากขึ้นครับเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าตอนนี้มันไม่ทันการกับภาวะความต้องการทำให้ราคาอาหารสัตว์เนี่ยพุ่งสูงขึ้นมากๆเลยทุกตัวเลยนะคะครับค่ะยกตัวอย่างถ้าอย่างเช่นเป็นข้าวโพดเนี่ยตอนนี้12.75 บาทจาก10.05 บาทเมื่อปลายปีที่แล้วข้าวสาลีอะค่ะ13.50 บาทจาก8 บาทกว่าแล้วมันทำให้เกิดภาวะที่ยากลำบากสำหรับหลายๆคนที่กำลังทั้งกลุ่มปศุสัตว์ด้วยแล้วก็กลุ่มผู้ผลิตอาหารสัตว์ด้วยค่ะแล้วนอกเหนือจากที่คุณพิมพิมลเล่าให้ฟังว่าเราเผชิญกับอะไรแล้วเนี่ยนะครับแล้วรัฐบาลหรือมาตรการเนี่ยที่จะมาประคองสถานการณ์นี้เขามีมาตรการอะไรตอนนี้ดูยังไม่เห็นชัดนะคะเพราะว่ารัฐมนตรีเศรษฐกิจหรือนายกนะคะก็พยายามเรียกคุยแล้วก็เร่งที่จะออกมาตรการที่จะดูแล แต่มันก็มีข้อจำกัดเรื่องหลายๆเรื่องเรื่องทั้งเวลาเรื่องเงินมีจำกัดไปซะหมดอะค่ะก็คือทำเท่าที่ทำได้มันถึงมีวลีของนายกรัฐมนตรีตอนที่บอกว่า จะตึงน้ำมันเนี่ยก็ตึงเท่าที่ตังมีตึงเท่าที่เงินมีซึ่ง นั่นคือความเป็นจริงนะคะ เพราะว่าทุกวันนี้เงินที่ไปกู้มาเนี่ยยังไม่ได้เลยนะคะมีวงเงินแต่ยังไม่ได้เงินกู้มาก็ต้องเอาเงินส่วนอื่นเนี่ยมาหมุนมาเวียนกันนะคะแล้วก็จะกู้มากกว่านี้ก็ต้องไปดูด้วยว่าเพดานหนี้เนี่ยเรามีปัญหาหรือเปล่าเพดานหนี้ไม่พอปีงบ65เราจะสามารถปิดงบประมาณได้หรือเปล่ามันไม่สามารถกู้เพิ่มได้ในปีงบ65ด้วยนะคะมันมีข้อจำกัดเยอะค่ะทำให้ต้องคิดค่ะว่าถ้าจะออกมาตรการอะไรออกมาตอนนี้ต้องกู้แบบออกเป็นพรก.อย่างเดียวค่ะครับมีข่าวว่านายกให้ตรวจสอบโควต้าของปริมาณของข้าวโพดใช่ไหมครับหลังจากที่บอกว่าจริงๆเราขาดแคลนข้าวโพดจริงหรือเปล่านะครับแล้วก็ทางออกที่บอกว่ายกเลิกมาตรการที่จะดูแลอุดหนุนเกษตรกรก่อนที่จะไปสั่งนำเข้ามาเนี่ยนะครับก็เป็นข้อเรียกร้องซึ่งยังไม่มีคำตอบใช่ไหมครับว่าจะต้องทำยังไงเช่นนี้แล้วเนี่ยผลกระทบก็มาถึงประชาชนซึ่งไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้อย่างนั้นใช่ไหมครับอันนี้จริงเลยค่ะเพราะว่าเมื่อสักครู่เราบอกว่าค่าน้ำมันที่เราต้องจ่ายแพงขึ้นค่าขนส่งจ่ายแพงขึ้นทีนี้มันสะท้อนมาที่อาหารการกินใช่ไหมคะพวกสัตว์ทั้งหลายก็เป็นอาหารที่เรารับประทานอยู่หรืออาหารสำเร็จรูปที่ต้องใช้พวกเนื้อสัตว์อะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องมารับภาระแล้วก็ต่อไปค่าไฟด้วยสภาคมก็อย่าลืมว่าค่าไฟฟ้าแพงขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากทั้งสองส่วนทั้งจากโควิด-19 ที่มันราคาพุ่งอยู่เดิมแล้วเนื่องจากว่าเศรษฐกิจของโลกนะคะฟื้นขึ้นดีขึ้นความต้องการใช้น้ำมันหรือว่าพลังงานมากขึ้นแล้วมาผนวกกับสงครามของยูเครนกับรัสเซียที่ทำให้น้ำมันเนี่ยพุ่งขึ้นไปอีกก๊าซพุ่งขึ้นไปอีกอันนี้ส่วนนี้ก็เลยมีผลต่อเชื้อเพลิงเพราะว่าเชื้อเพลิงเนี่ยเกือบ 60% เราใช้เป็นก๊าซธรรมชาติซึ่งจะมาจากก๊าซในประเทศ LNG นำเข้าราคาแพงมากนะคะแล้วก็แหล่งก๊าซจากเมียนมาก๊าซในประเทศเนี่ยมีปริมาณผลิตได้ลดลงเนื่องจากว่าการเรียกว่าการเปลี่ยนผ่านสัมปทานเนี่ยทำให้ปริมาณลดด้วยนะคะและทำให้เราต้องใช้ LNG มากขึ้นในราคาที่แพงขึ้นมันเป็นราคาย้อนหลังแหละค่ะที่มันกำลังส่งผลมาถึงเราในปัจจุบันแล้วก็อนาคตก็คือเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้ที่จะทำให้ค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติเนี่ยสูงขึ้นจนทำให้ค่าไฟกลายเป็น4 บาทได้วิกฤตเที่ยวนี้มันให้บทเรียนอะไรกับเราบ้างครับถ้าเราจะตรวจสอบบอกว่าเรามีภูมิคุ้มกันทางด้านเศรษฐกิจเมื่อเจอวิกฤตขนาดไหนโรคเราทุกวันนี้กำลังเจอในสิ่งที่ไม่สามารถที่จะคาดเดาได้เกิดขึ้นแบบไม่แน่นอนแล้วก็มีผลกระทบรุนแรงที่เรียกกันว่าวูคาเวลเนี่ยนะครับเราได้รับบทเรียนอะไรคุณพิมลตามข่าวเศรษฐกิจมาเนี่ยภูมิต้านทานต่อสภาวะแบบนี้ของเราเนี่ยเที่ยวนี้มันชี้อะไรมั่ง
คือจึงมีคำพูดของรองนายกรัฐมนตรีนะคะ คุณสุพัฒนพงศ์นะคะคือพูดออกมาแล้วผู้สื่อข่าวหลายคนฟังแล้วก็รู้สึกเอ๊ะรู้สึกอาจจะออกในเชิงอมยิ้มอะค่ะครับคือท่านรองบอกว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนค่ะแล้วก็ให้ประหยัดค่ะก็รอนะครับต้องรอระหว่างนี้ประหยัดนะครับประหยัดระหว่างนี้ประหยัดแล้วก็อยู่ในสภาพนี้นะครับที่ยังไงก็พยายามจะตรึงไว้30บาทอยู่ภายใต้กรอบของวงเงินที่มีอยู่ถ้าประหยัดก็ตรึงได้นานถ้าราคาน้ำมันลดลงไปกลับสู่สภาพปกติยิ่งนานใหญ่เลยยิ่งตรึงได้นานณเวลานี้มันเลี่ยง2คำนี้ไม่ได้จริงๆค่ะมันจำเป็นต้องใช้เพราะว่าในเมื่อหลายๆสิ่งเรากำหนดเองไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากำหนดได้คือตัวเราเองค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องลดสิ่งที่ไม่จำเป็นลงค่ะครับก็เข้าคำว่าพอเพียงใช่ไหมครับเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจท่านผู้ชมครับจนถึงขณะนี้คุณพิมพิมลเล่าให้เราฟังเนี่ยก็น่าจะมีข้อสรุปอยู่ว่าปัจจัยที่ทำให้เราเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจนั้นเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือการกำกับการควบคุมการจัดการของเรานะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยากว่าวิกฤตนี้จะกระทบไปทั่วนะครับไม่ว่าจะเป็นประชาชนกลุ่มไหนอย่างไรเอาละคนรวยหน่อยคนมีสตางค์หน่อยก็อาจจะลำบากน้อยหน่อยนะครับแต่ทั้งหมดนั้นมันก็บอกกับเรานะครับว่าเราต้องประหยัดเราต้องพอเพียงและเราต้องเตรียมรับมืออย่างไม่ประมาทกับสถานการณ์ที่เราไม่คาดคิดอย่างเช่นที่คุณพิมิมนเล่าให้เราฟังนะครับก็เราหวังว่าจะผ่านวิกฤตนี้ไปได้ด้วยดีนะครับวันนี้ขอบคุณคุณพิมพิมลครับ